วัสดีครับผมเต้ๆ Love You นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับกระเป๋าชาร์จซึ่งเป็นมากกว่ากระเป๋าเอฟเฟกต์นะครับจะเป็นกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ไว้สำหรับพกพาสำหรับไปเที่ยวได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวขนาดกระเป๋านะครับอันนี้ก็คือขนาดกระเป๋านะครับซึ่งขนาดนี้จะ60คูณ30เซนติเมตรนะครับมีขนาดที่ใหญ่มากนะครับส่วนช่องใส่ของนะครับมันจะมีทั้งหมด4ช่องนะครับมาดูตั้งแต่ช่องแรกกันนะฮะช่องแรกจะเป็นช่องเล็กข้างหน้าสุดนะครับแล้วก็เปิดซิปมาอันนี้ก็จะใส่แบบของเมตาเลสได้นะครับอันนี้ผมก็จะใส่แบบพวกซองเอกสารนะครับแล้วก็มีพวกซองยาหรือว่าจะใส่พวกครีมพวกอะไรนี้ได้นะครับแล้วก็สังเกตนะครับว่าข้างในเนี่ยจะมีซับฟองน้ำให้อีกชั้นนึงนะครับซับฟองน้ำให้ส่วนช่องถัดมานะครับจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่าช่องแรกนิดนึงนะครับถ้าเปิดเข้ามาปุ๊บนะครับช่องนี้ผมก็ใส่เนี่ยพวกกล่อง power bank ได้นะครับแล้วก็ใส่พวกของอื่นได้หลายอย่างเลยนะครับส่วนเปิดมาครับมาดูที่เหมือนจะอยู่ในช่องขนาดใหญ่แต่ว่ามันจะเป็นช่องใกล้เคียงนะครับช่องนี้นะครับช่องนี้สามารถใส่พวกสมุดหรือว่าใส่พวกแฟ้มงานเอกสารได้นะครับจะเป็นช่องที่ซัพพอร์ตกับช่องกระเป๋าขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวมาดูช่องใหญ่กันเลยนะครับเปิดช่องใหญ่ออกมาเลยอันนี้ก็จะเป็นช่องกระเป๋าขนาดใหญ่สุดนะครับช่องทีเด็ดเลยก็ส่วนใหญ่แน่นอนว่าวันนี้ผมเดินทางมาพักผ่อนที่หัวหินพอดีนะครับก็เลยใส่เสื้อผ้าที่จริงจะอัดแน่นกว่านี้นะครับอันนี้ก็อยู่ในห้องพักก็เอาจำนวนนึงออกไปไวแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่ผมก็จะม้วนเสื้อผ้าเนี่ยอัดกันได้เยอะมากเดี๋ยวผมจะเอาเสื้อผ้าออกมาก่อนนะครับว่าดูว่าขนาดช่องเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็ใส่ร่มไปด้วยนะครับใส่ขาตั้งกล้องก็ได้นะครับใส่อันนี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นไดร์เป่าผมขนาดใหญ่นะครับเนี่ยขนาด 2,200 วัตต์ก็ใส่ได้นะครับแล้วก็ครีมต่างๆมาดูนะครับอันนี้ก็คือช่องขนาดใหญ่นะครับอย่างเดียวแล้วก็สังเกตนะครับว่ารอบข้างเนี่ยจะปุด้วยฟองน้ำข้างในนะครับเพื่อกันกระแทกซับแรงกระแทกนะครับประมาณ1นิ้วถึง1นิ้วครึ่งนะครับปุรอบข้างเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าช่องขนาดใหญ่เวลาเราเก็บของพวกเนี่ยมันจะมีช่องนี้ช่องรองเนี่ยเดี๋ยวเอาสมุดออกก่อนมันจะมีช่องรองเนี่ยซับพอร์ตเพื่อป้องกันช่องใหญ่อีกทีนะครับเหมือนมันจะรองรับอีกตัวนึงนะฮะก็คือระบบป้องกันระบบเซฟเนี่ยทำมาได้โอเคนะครับแล้วก็บุฟองน้ำหนาด้วยเดี๋ยวปิดก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกระเป๋ากันสักเล็กน้อยนะครับคือสังเกตนะครับว่าพอเราปิดปุ๊บเนี่ยมาดูที่ซิปนะฮะดูที่ซิปทั้ง2ช่องนี้นะครับเราสามารถคล้องกุญแจล็อกได้นะฮะเนี่ยทั้ง2ซิป2ช่องนี้เลยเราสามารถคล้องกุญแจล็อกได้นะครับเวลาเก็บของหรือว่าวางของไว้ชั้นวางของเนี่ยเราล็อกได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปนะครับมาดูรายละเอียดนิดหน่อยกันส่วนโลโก้นะครับโลโก้คำว่าเอฟเฟกต์ชาร์จนะฮะอันนี้ปักนะครับใช้การปักอย่างดีนะครับไม่ใช่ใช้การสกรีนเพราะว่าถ้าใช้การสกรีนเนี่ยมันจะมีสิทธิ์ลอกเวลาเราไปซักหรือว่าเวลาเราใช้งานบ่อยๆนะครับอันนี้ก็เลยปักนะครับสวยงามทั้งข้างหน้านะครับแล้วก็ข้างหลังสะพายหลังสองข้างนี้ก็ปักอย่างดีนะฮะส่วนมาดูรูปแบบการถือแล้วก็การขนกันนะครับว่าเราสามารถถือแล้วก็ขนก็ได้กี่รูปแบบผมดูรูปแบบแล้วนะครับเราสามารถใช้วิธีการเดินทางได้ทั้งหมด4รูปแบบนะฮะรูปแบบแรกก็คือแน่นอนเราถืออย่างนี้แต่ว่ามันจะมีตรงนี้นะฮะมีคลิปตรงนี้นิดนึงเราล็อกอย่างนี้มันจะถือได้ขนาดมือมากนะครับล็อกอย่างนี้เราก็ถือมันจะกระชับมือแล้วก็สังเกตนะครับว่าไอ้ห่วงที่เราถือตรงนี้มันพันรอบนะครับมันไม่ได้พันแค่นี้นะครับอันนี้จะพันรอบนี่นะดูข้างหลังจะชัดพันรอบเลยนะครับแล้วส่วนตรงนี้นะฮะมันจะพันอยู่ตรงนี้นี่นะฮะนะครับจะพันรอบเพราะว่าเพื่อรองรับน้ำหนักของกระเป๋าได้อย่างกระชับนะครับแล้วก็แข็งแรงส่วนการถือแบบที่2นะครับก็คือหูหิ้วตรงนี้แล้วก็จับนี้ได้ถือได้หลายรูปแบบนะครับจับนี้ได้แล้วก็แบบที่3นะครับก็คือสะพายเป้ตรงนี้ส
ะพายหลังนะครับก็คือสะพายเป็นเป้เลยนะครับแล้วก็ปรับระดับได้ปกติส่วนแบบที่4นะครับแบบที่4จะใช้สายอันนี้นะครับเราสามารถถอดออกได้หรือว่าใส่ก็ได้เป็นแบบสะพายข้างครับแล้วก็ใช้คลิปล็อกตรงนี้นะฮะใส่สะพาย2ข้างนะครับแล้วก็ปรับความยาวได้ว่าเราจะสะพายยาวขนาดไหนตรงนี้ก็มีพลาสติกรองรับไหล่เราอีกทีนึงแล้วก็สะพายข้างได้เราไม่ใช้แล้วก็ออกอันนี้ก็จะเป็น4รูปแบบการสะพายแล้วก็การขนย้ายนะครับเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนก็ได้และทั้งหมดนี้ก็คือกระเป๋าอเนกประสงค์นะครับที่เป็นมากกว่ากระเป๋าใส่บอร์ดเอฟเฟคแล้วก็สามารถใส่สัมภาระเพื่อเดินทางไปเที่ยวได้นะครับไปเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยใช้ใบนี้ได้เลยนะครับใหญ่แล้วก็คงทนนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยโอเคเลยนะครับผมไว้เป็นตัวเลือกนะครับขอบคุณมากครับ